ราปิดท้ายรายการวันนี้นะคะจะพาไปชมเสื้อเกราะกันกระสุนจากขยะพลาสติกสู่นวัตกรรมที่มีมูลค่าค่ะแล้วก็นี่เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่ใช้วัสดุจากโคมไฟพลาสติกหน้ารถรองเท้ายางที่ถูกทิ้งกันไว้ตามริมชายหาดแล้วก็ยังมีถุงน้ำยาล้างไตทั้งหมดเนี่ยเอามาทำเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนและจากการทดสอบก็พบว่าสามารถกันกระสุนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังช่วยลดปริมาณขยะที่สำคัญเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครอีกด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษโดยคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติค่ะใส่เสื้อเกราะแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ไปออกศึกที่ไหนค่ะแต่ว่าเป็นงานวิจัยอย่างหนึ่งนะคะเราเคยเสนอเรื่องของขยะที่นำไปรีไซเคิลหลายอย่างมากแต่ใครจะไปรู้คะว่าสามารถรีไซเคิลแล้วก็เป็นเสื้อกรอบแบบนี้ได้ด้วยซึ่งคนที่คิดงานวิจัยนี้นะคะไม่ใช่ใครค่ะอยู่ข้างๆแล้วค่ะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.พนิดานะคะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิงเข้ามั้ยเนี่ยเนี่ยถ้าอัดใส่อย่างเงี้ยโหเผื่อมีคนมาปองร้ายถามจริงก็ทดลองในสนามยิงปืนมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นมั้ยก็จะมีหลายระยะมาก9มม11มมระยะ7เมตร10เมตร25ที่เห็นเป็นรูๆเนี่ยนะคะค่ะแล้วถ้าคุณอาจจะเข้าไปจะเห็นว่ามันมีกระสุนฝังในอยู่1เม็ดโอ้โหแต่ละอันแคร็กๆแล้วก็หันกลับมาปลอดภัยดังนั้นเจ้านงเจ้านี่นี่มายิงอัดไม่ได้แล้วเนาะปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมเอางี้ก่อนเราต้องถามท่านอาจารย์ก่อนนะคะว่าเริ่มต้นมันเป็นมายังไงเราถึงได้มาแบบนี้อ่ะขออนุญาตวางไว้ก่อนเลยค่ะก็งานวิจัยเนี้ยค่ะเป็นงานวิจัยที่ได้ทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นั่นเองวช.ค่ะตอนแรกก็คือใช้นวัตกรรมทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมค่ะแล้วก็เลือกพื้นที่ศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดสุโขทัยเพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในพิษณุโลกค่ะก็เลยแล้วที่สำคัญคือพิษณุโลกมีการบริหารจัดการขยะที่ได้รับรางวัลมาหลายครั้งแล้วนะคะโดยมีบริษัทวงพาณิชย์ค่ะก็เลยได้คุยกับวงพาณิชย์แล้วก็วงพาณิชย์ก็แนะนำให้ไปทำที่ตำบลบ้านคลองซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอีกที่นึงก็คือสุโขทัยซึ่งอยู่ตำบลออกไปนอกๆเลยไม่ใช่ในเมืองละก็อยู่ที่บ้านด่านหลันหอยจังหวัดสุโขทัยก็เพื่อจะศึกษาว่าพฤติกรรมมนุษย์ในเมืองกับพฤติกรรมมนุษย์ชนบทเนี่ยในการไงขยะเขาบริหารจัดการต่างกันไหมดูตอนแรกงานวิจัยไม่ค่อยมีอะไรเนาะเป็นแค่การวิจัยเชิงปริมาณแต่ขั้นที่สองทำกระบวนการมีส่วนร่วมก็เลยไปเลือกพื้นที่ศึกษาที่บ้านคลองก่อนอันดับแรกแล้วบังเอิญพื้นที่บ้านคลองครอบคลุมอาณาจักรของกองทัพภาคที่3โอ้ค่ะคือบ้านเราเป็นบ้านเมืองทหารเนาะสมเด็จพระนเรศวรก็เลยเข้าไปพบท่านแม่ทัพบอกว่าจะทำวิจัยนี่ๆๆ นะท่านแม่ทัพท่านก็น่ารักมากนะคะพันโทสุริยะนะคะท่านก็บอกว่าทำเลยอาจารย์ผมสนับสนุนเต็มที่ก็เลยเดินเข้าไปถามดร.สมไทยปรากฏว่าดร.สมไทยบอกว่าขยะพลาสติกเนี่ยค่ะเอามาทำหลายอย่างมากแล้วตั้งแต่ถุงแกงขวดน้ำเอามาทำน้ำมันเส้นใยนายนเราเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างที่คุณนันเคยไปทำรายการมาเยอะมากแต่อย่างเดียวที่ดร.สมไทยบอกว่าคืออะไรคะอาจารย์มาหนูช่วยอันนี้ยังไม่มีใครคิดนะค่ะก็คือ PP อธิบายก่อนอันนี้ก็คือคุณผู้ชมมันก็คือไฟโคมไฟหน้ารถไฟหน้ารถนั่นเองอันนี้ของจริงนะแตกจริงโดนชนจริงค่ะค่ะเวลาแตกมันก็จะแตกแค่ประมาณนี้เนาะแต่เราต้องทิ้งทั้งชิ้นค่ะอันนี้ถือว่าชนแรงชนแรงอ่ะค่ะก็ยังชนแรงก็ยังมีสภาพนี้อยู่แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความแข็งแรงของที่รู้ว่าชนแรงเพราะชนเองอ่ะตายแล้วรถตัวเองอ๋อรถตัวเองอ้าวชนแรงก็ชนเองค่ะบุบไปทั้งคันเลยยกเว้นอันนี้ยังอยู่ยังอยู่ก็เลยเอาอันนี้ไปหาอาจารย์ปิยนันท์ที่คณะวิศวะมหาวิทยาลัยนเรศวรพอสนรปิยนันท์ท่านก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอลองดูวัสดุก่อนมันจะทำอะไรได้บ้างกับอาจารย์โน้ตนะคะอาจารย์โน้ตก็บอกว่าเออมันทำได้นะเดี๋ยวเอามาลองทำกันก็เลยเอาเข้าห้องแลบที่คณะวิศวะเพื่อเอาไปดูว่าตัวพลาสติกนะคะว่าเขามีตัวโครงสร้างแข็งแรงขนาดไหนแล้วก็อาจารย์ใช่ค่ะเอาไปดูว่าจะทำอย่างไรนะคะก็ได้ออกมาเป็น
เป็นอย่างเงี้ยค่ะโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยเราไปเอาทั้งแผ่นมาทำไม่ได้ถูกไหมคะไม่เข้ารูปก็เลยต้องมาบดให้ละเอียดซึ่งกระบวนการบดให้ละเอียดก็ใช้เทคโนโลยีบ้านๆของค่ายทหารนี่แหละค่ะทหารเป็นคนบดใช้เครื่องตัดหญ้าเคยเห็นไหมเครื่องบดได้ด้วยเหรอคะนี่ฟันก็หักค่ะอันนี้ก็คือเศษของอันนี้นั่นเองแต่กว่าจะบดได้นี่อันนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิริยะประกันภัยซึ่งเขาขนมาให้เราทั้งคันรถคือรถกระบะเยอะมากเขาก็อยู่นั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกใช่เขาก็บอกว่าวางไว้เฉยๆก็เลยช่วยมาร่วมในงานวิจัยของเราส่วนอันนี้ก็เป็นถุงไตที่ก็ได้โจทย์มาเหมือนกันวันหนึ่งคนไทยล้างถุง4ถุงต่อวันอันนี้คือถุงล้างไตใช่ชาวบ้านก็ส่งมาให้เราอีก1กระสอบใหญ่ๆเอามานะคะแล้วก็อีกอันก็คือขยะเนี่ยค่ะเป็นรองเท้าเดามาซิมาจากประเทศอะไรเราไม่รู้แต่เดายี่ห้อได้ว่ายี่ห้ออะไรอุ๊ยลำบากจังเนี่ยมันมาจากทะเลลอยน้ำมาตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาเนี่ยนะแล้วเราเอา3อย่างซึ่งก็คือขยะทั้งหมดเลยเป็นโจทย์วิจัยซึ่งคนที่บอกว่าให้ทำเสื้อเกราะก็คือทหารที่อยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะเราก็เลยตั้งต้นเริ่มต้นแล้วก็เข้าไปในห้องแลบแล้วเขาก็เอาทั้งหมดมาประกบกันแต่ละชั้นก็ได้ออกมาเป็นเสื้อเกราะที่เท่ๆเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนเพราะว่าท่านดร.อธิบายฟังแล้วในเบื้องต้นนะว่าการทำชุดเกราะเนี่ยเขาเป็นเลเยอร์นะไม่ใช่แบบอันนี้ชั้นเดียวเปล่าทุกอย่างต้องมาหลายชั้นแล้วประกอบกันเดี๋ยวหยิบให้ดูค่ะแล้วเราเล่าต่อเลเยอร์มีหน้าที่ไม่เหมือนกันเลเยอร์แรกทำหน้าที่บดหัวกระสุนก่อนที่จะทะลุเข้าไปเพราะแรงอัดของกระสุนวิถีกระสุนมันเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหลายเลเยอร์ในการทำงานค่ะนี่นี่ที่เห็นคุณอาจเห็นอันดับแรกสุดท้ายนี่ยังมียี่ห้อของถุงไตอยู่อ๋อเห็นไหมคือชั้นสุดท้ายชั้นที่ซอฟแรงทั้งหมดอะค่ะซอฟแรงทั้งหมดค่ะโดยที่จะมีอีกแผ่นหนึ่งค่ะคุณอัดอันนี้จะเป็นตัวประกบสุดท้ายเพื่อไม่ให้คุณอัดรู้สึกว่าโดนกระแทกเนี่ยตึ้งเข้าไปมันก็จะมาเจอตรงนี้ตัวนี้ของเราเนี่ยถ้าชกเข้าไปคุณอัดก็จะตึ้งอย่างนี้ถูกไหมแต่เนี้ยแต่ละอันก็จะเห็นว่าอันเนี้ยก็คือรองเท้าที่ถูกผ้าทอมือก็เป็นผ้าทอของแม่บ้านที่บ้านดั่นลันหอยจังหวัดสุโขทัยกับแม่บ้านก็มาทอด้วยน้ำจิ้มนะคะแม่บ้านเย็บด้วยมือตัวเองเราก็ลงไปทำแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บด้วยกันซึ่งผ้าทอเนี้ยมันมาจากวิธีการคิดของทหารเลยค่ะคุณอาจคือทหารบอกว่าเวลาลงไปสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะคืออะไรคะจันหัวใจของแม่ก็คือชายผ้าถุงของแม่เขาเอาชายผ้าถุงมาทำเป็นเสื้อเกราะคุณผู้ชมค่ะแต่เราจะไปเอาแม่ของทุกคนมาให้กับทหารทุกคนก็ไม่ได้เนาะดังนั้นก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์ว่าก็ให้ผ้าทอมือค่ะของแม่บ้านในจังหวัดสุโขทัยซึ่งเขาทออยู่แล้วเป็นตัวแทนผ้าถุงของคุณแม่ของคุณแม่ซึ่งสีเนี้ยค่ะเป็นสีที่ทหารเป็นคนบอกเองว่าต้องสีนี้นะจ๊ะเวลาอับลางจะได้มองไม่เห็นค่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยปืนเปิร์นเลซงเลเซอร์มันยิงเห็นหมดเลยสีนี้ก็เป็นสีนึงที่ถูกออกแบบโดยทหารเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราก็จะเห็นพลาสติกอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ชั้นพลาสติกอยู่ตรงไหนก็เนี่ยค่ะเห็นแดงๆขาวๆอ๋อแดงๆขาวๆเนี่ยค่ะก็คือไฟหน้ารถเรานี่แหละแป๊บๆๆค่ะค่ะเตรียมมาแล้วก็มาเป็นเลเยอร์เข้าไปค่ะแล้วอันนั้นเหลืองๆเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเคปลาร์ที่เราเอามาเพราะว่าในเบื้องต้นเอามาบดหัวกระสุนก่อนซึ่งเคปลาร์มันกันกระสุนได้อยู่แล้วอ๋อค่ะแต่ว่าเป็นของคนต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ้างอิงงานวิจัยของเขามาค่ะประจบสิทธิบัตรเรียบร้อยคือไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งคือมันต้องมารวมประกอบกันมันก็คือหัวใจของงานวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ทําคนเดียวต้องบอกว่างานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้สําเร็จเพราะตัวเราคนเดียวเลยนะสําเร็จได้เพราะทุกคนช่วยกันค่ะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยเราเป็นแค่คนมาพูดให้ทุกคนเท่านั้นเองเริ่มต้นจากการคิดก็คิดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมก็คือชาวบ้านคิดนี่แหละว่าทหารด้วยแล้วว่าเออเอามาทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมซึ่งเราก็เลยเห็นประโยชน์ของความแข็งแกร่งของเขาตรงนี้ก็หยิบขึ้นมาทำใช่แล้วคนทำก็ไม่ใช่เราอีกก็ทุกคนช่วยกันทำทั้งวิศวะทั้งชาวบ้านทั้งชุมชนทั้งนักวิจัยหมดเลยค่ะทหารก็ช่วยบททหารก็ช่วยทำลองแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์เอาไปลองในสนามจริงแล้วเป็นยังไงอ่ะใช่ค่ะยิง2รอบรอบแรกเป็นรอบที่ใช้แผ่นเล็กๆไปทดสอบก่อน S134 อะไร234ก็ผ่านนะคะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเป้าบินเป้าวิ่งไปวิ่งมาทหารก็บอกว่าผู้หมวดแกก็บอกมันไม่แล้วอาจารย์มันไม่แล้วไม่แล้วผมขอยิงอีกก็เลยเอาอันเนี้ยไปยิงเป้านิ่งเป็นครั้งที่2ค่ะก็เอาไปมัดอยู่กับ
เขาว่าเวลายืนติ่งยืนยิงปืนนะคะเขามักจะยิงเป้านิ่งเขาไม่ยิงเป้าวิ่งที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพราะมันอาจจะยากลองแล้วเป็นไงอาจารย์คะแล้วก็ระยะยิงก็จะมีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ9มม9มมระยะ10เมตร9มมกี่เมตรเนี่ยค่ะเขาจะจดไว้เลยว่ายิงตรงไหนตรงไหนแต่เนี้ยมันทะลุเพราะว่ามันแฉลบผ้าไปอันเนี้ยค่ะก็ทดสอบยิงทั้งหมดแล้วก็กระสุนปืนหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะแต่เสื้อเกราะหาซื้อยากมากเพราะว่าถือเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างนึงนะคะอาจารย์จะไปเดินซื้อธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้ถามว่าขั้นตอนเพราะว่าในเบื้องต้นเราบอกไปแล้วว่าคอมพีทในเบื้องต้นแล้วตอนนี้ล่ะคะขั้นตอนต่อไปสเต็ปเป็นยังไงบ้างก็สำนักงานวิจัยแห่งชาติก็อยากจะให้เป็นของประชาชนให้ได้ก็จะในทั้งในเชิงนโยบายแต่เราก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นชุดปลอดภัยหรือเป็นชุดป้องกันภัยแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในระดับกระสุนปืน9กับ11เป็นกระสุนปืนพลเรือนที่หาซื้อได้ง่ายมากแค่ขออนุญาตในอำเภอมีอาวุธครอบครองก็ครอบครองได้แล้วสามารถอย่างครูก็เดินไปซื้อกระสุนปืนที่ร้านได้เลยนะคะแค่ใส่บัตรประชาชนลงไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรุนแรงมันมีทุกอนูอะค่ะค่ะเหมาะกับอาสาเนาะอาสาหมู่บ้านก็ดีหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ที่เขาต้องดูแลในเรื่องของลูกบ้านดูความปลอดภัยของคนในชุมชนก็สามารถใช้ได้ใช่ก็อันนี้แหละที่เดี๋ยวจะทำในระยะต่อไปซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติก็เล็งเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็จะทำให้เกิดกับคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอปพลอาสาสมัครชุมชนน่าจะไม่ถึงปีมั้งอีกกี่ปีกว่าเราจะได้ออกมาเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ได้คะอาจารย์อธิษฐานว่าให้อยู่ภายในปีมีการอธิษฐานกันเลยทีเดียวว่าภายในปีนี้นะคะเพราะว่าอย่างคืองานวิจัยเนี้ยค่ะหัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมอาจารย์ค่ะและเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยยังไม่เคยมีใครวิจัยอะไรได้อย่างนี้มาก่อนจริงหรือเปล่าจะกล้าพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเอาเว้นเนื่องจากว่าขนาดทหารยังบอกเลยว่าชีวิตมีแค่ค่าแค่ขยะหรอแต่จริงๆไม่ใช่เนาะแต่มันคือการทำสิ่งที่มันไม่มีค่าให้มันมีค่ามากขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นขยะแล้วเนาะแต่ก็สามารถเซฟชีวิตได้ค่ะแล้วก็ลดขยะโลกค่ะลดโลกร้อนได้อีกด้วยหนึ่งในงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันนี้ขอบคุณดร.พนิดามากๆขอบคุณค่ะว่าเดี๋ยวจะยืมไปเดินตลาดซะหน่อยพอดีกู้เงินเขาไว้แล้วแบบไม่ได้คืนเนาะไม่เซฟด้านข้างอ๋อไม่เซฟด้านข้างแล้วตัวใหญ่ด้วยค่ะเอาเป็นว่าอ๋อหัวก็ไม่เอาว่าเดี๋ยวขอยืมไปใส่ก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยเอามาคืนโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอัชราวรรณสุวรรณสมบัตินะคะพาเราไปดูเรื่องดีๆที่สร้างขึ้นจากนวัตกรรมที่มีคุณค่าแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถช่วยป้องกันชีวิตของเหล่าทหารและอาสาสมัครได้ด้วยค่ะ